สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนลุงจรัญนะครับที่ปากพีนครนายกนะครับลุงจรัญสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหลุงจรัญโอ้ไม้แต่ก่อนนี้จะเป็นมะสังใช่ไหมครับอยู่ข้างหน้าตอนนี้คือตะโกก็ต้นที่อยู่ตรงโน้นก็เอามาไว้ตรงนี้สวยมากนะครับต้นตะโกแล้วก็จะมีอะไรที่แปลกตามากเนี่ยผมว่าน้อยคนนะที่จะเคยเห็นอันนี้อะไรครับลุงจรัญเขาเรียกตันหยงตันหยงต้นจริงต้นแม่มันนี้มันใหญ่ขนาดไหนครับเหมือนมะขามไหมมันก็ไม่รู้นะลุงก็ไม่มันก็คงจะใหญ่อะเพราะนี่มันก็มันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมลุงได้มาประมาณแค่นี้เองเนี่ยอ๋อเนี่ยขนาดเนี้ยอ๋อเท่ากำมือแล้วทีนี้มันไม่มีใครอยากได้ไงลุงก็ตั้งดินไว้มันเบ่งกระถางแตกทุบกระถางมันอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ก็สวยมันใหญ่ก็สวยนี่ครับดูใบตันหยงตอนนี้ก็เห็นคนนิยมเอามาทำนะแต่ว่าจะเป็นเอามาบิดเป็นไซส์เล็กๆนะเนี่ยใบตันหยงกินเหนียวใช่ไหมครับลุงจรัญไม่เหนียวไม่เหนียวเหรอไม่เหนียวอืมเนี่ยครับกินไม่เหนียวข้อห่างใบเล็กเหมือนมะขามเล็กกว่ามะขามเล็กกว่ามะขามเล็กกว่ามะขามแค่อีกอืมสวยมากใหญ่นี่น่าเป็นตันหยงต้นแรกนะที่ผมเคยเห็นที่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆไม่มีหรอกตะกี้เล็กๆใช่ยังไม่เคยเห็นที่แบบนิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออใช่อะไรเคยเห็นอยู่ข้อมืออาจจะมีนี่ลุงเอามามันไม่ตั้งใจว่ามันจะสวยอย่างงี้ออกมาไม่คิดว่ามันจะว่ารากมันจะเก็บไปอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาไปโชว์งานมั้ยครับนี่เอาไปงานศิริกิจนะครับใครอยากดูอยากชมต้นจริงไปชมที่งานวันที่11นะครับนี่ต้นตันหยงใหญ่ๆ11สิงหานะครับ11สิงหาไปได้นี่ตะโกอุ้ยไม่อยากถามถึงอายุเลยต้นนี้น่าจะหลักร้อยปีขึ้นนะครับลุงจรัญไม่รู้ใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบอลังการจริงๆเสียบจนไม่รู้แล้วว่ามันเสียบอันนี้เสียบเหรอครับเสียบอะไรครับนี่เสียบตะโกหนูอ่ะตะโกหนูนี่อ่ะโอ้ถ้าตะโกหนูจริงๆอย่างนี้ผมโอ้ใหญ่มากอันนี้เอาไปงานไหมครับไปก็จะไปงานตะโกแหละอ๋อไปงานตะโกเนาะนี่งานตะโกงานอาจารย์เชนนะวันที่สิงหาถัดจากงานของสวนศิริกิจของสมาคมไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้มะสังก่อหินอันนี้มะสังก่อหินโอ้โหต้นนี้มันอลังการงานสร้างจริงๆหินก็สวยมากเลยนะครับอันนี้หินอะไรครับลุงจรัญทำไมแบบมันเป็นเขาใช้น้ำกรดกัดเอ้าเหรอครับสวยดีนะเพิ่งเคยได้ยินนะว่าใช้น้ำกรดกัดน้ำกรดเกลือหยดปล่อยมันหยดน้ำกรดกัดให้มันเป็นอย่างนี้เหรอครับใช่มันก็เป็นขุขะเบอร์โบโอ้โหแต่มอสสวยมากเลยมอสอลังการเลยมอสลุงจรัญสวยทุกต้นเลยแบบเขียวดีมากเลยอันนี้มอสดินเหรอครับมอสดินมอสแดดมอสดินทรายมันจะละเอียดมันแบบกำมะหยี่เลยนะอู้ต้นนี้ก็ ผลผลิตจากสวนเลยจากสวนนี่สร้างเองกับมือตั้งแต่พอเมล็ด พอเมล็ด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอันนี้ใช้เวลาสร้างกี่ปีครับก็รุ่นเดียวกันหมดไม้รุ่นเดียวกันรุ่นกันหมดไม้สิบกว่าปีอ๋อ ไม่ช้านะแต่ก่อนนี่สิบกว่าปีเร็วนะสิบกว่าปีได้ขนาดนี้อู้เร็วเร็วบางคนเอาขึ้นมาสร้างในกระถาง10กว่าปียังไม่ได้เลยใช่ครับนี่นะการสร้างสมัยใหม่มันต้องแบบอย่างนี้เนาะเร็วๆนี่ครับ10กว่าปีต้นใหญ่ด้วยอลังการมากต้นของใหญ่เขาแล้วกันอ่ะน่าจะใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเนาะสองต้นเนี่ยสองต้นใหญ่มากใหญ่มากนะสวนมีแต่สวยๆจบๆอ่ะ